ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับ ตู่อันนี้แข็งมากได้แล้วขี่ได้ทุกได้ทุกครั้งแล้วถ่ายอัพผมไหม ไม่ไหวบ้าง สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Motorbike and Travel นะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะฮะพาคนแก่ไปเชือดที่เขานางหย่องนะครับจังหวัดระยองนะครับวันนี้ไปชมกันเลยฮะเพื่อนเราเริ่มต้นกันที่ลายป่าไผ่นะครับทางเข้านางหย่องนะฮะแค่เนินแรกเนินรับแขกของป่าไผ่ก็ติดกันซะแล้วนะครับมาเลยอย่าหยุดเปิดอย่าหยุดเออนางหย่องนะครับโอ้มาแล้วจันโกขี่ขึ้นในป่าดีกว่าผมว่าป่าเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวผมมาช่วยเดี๋ยวผมแซงไปก่อนWe'll be right back.
อยไปกระแทกหน่อยพอตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคไปเลยไปตามร่องเรื่อยๆไม่มีอะไรไปเลยทริปนี้นะครับพาลุงแก่ๆมาทรมานนะฮะรู้สึกสะใจยังไงก็ไม่รู้เออไม่ใช่นะฮะรู้สึกเป็นห่วงนะครับจริงๆป๋าแดงขี่มานานแล้วนะครับทริปนี้แค่ไม่มีแรงเฉยๆนะฮะปกติขี่ดีกว่านี้เยอะนะครับฟอร์ซูเปอร์เล้งไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วสบายเลยสบายเลยโอ้โหไปหลังไหนแล้วเดี๋ยวกระแทกยาวพี่ยองเนี่ยอ่ะไปเข้าสิกระแทกไปเนี่ยแทกสองอันนี้เกียร์สองหรือเปล่าเฮ้ยมันไปได้ไงอ่ะไปตั้งหลักไหมอ่ะโอเคอ่ะไปครับตั้งเกียร์ก่อนไม่ไรดันอยู่ไม่ต้องห่วงเอ้ยมันขึ้นไปถึง6ได้ไงวะเที่ยวอ่ะแล้ว5แล้วลงไปอีกสบายเลยเห็นไหมบอกแล้วบอกให้มันไม่น่าห่วงไฟไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวตามขึ้นมานะขี่อยู่ดีๆนะครับ KTM 350 Six Day ก็แบตหมดกลางป่าซะงั้นนะครับไดชาร์จไม่ทำงานนะฮะก็เดี๋ยวต้องเอาลงไปแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยววนกลับขึ้นมาใหม่ฮะไปๆเดี๋ยวเจอกันพี่เดี๋ยวเจอกันต้องบอกว่าเส้นทางที่ป่าไผ่นะครับนางหย่องนะฮะเป็นเส้นทางที่สนุกเลยนะครับก็เป็นภูเขานะครับที่มีหินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเนินชันเป็นช่วงๆนะครับเส้นทางสนุกเลยก็เป็นลายที่สนุกนะฮะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน
ผมว่าลายป่าไผ่เนี่ยเป็นลายที่เหมาะกับมือใหม่นะฮะมาขี่เล่นนะครับฝึกซ้อมสกิลนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ยากมากนะครับแล้วก็มีหินมีดินนะฮะมีเนินชันบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเนินชันลงประมาณนึงนะครับเหมาะกับการมาฝึกมากเลยนะครับเบรกได้ลาโลกไปแล้วนะครับเบรกหลังได้ลาโลกไปแล้วเราจะทำการกู้ชีพเบรกหลังกลับมาไม่หาข้าวกินที่ภูนั่งยองยังกูว่าจะข้ามแล้วไม่มีไงยันกูบางสนุกครับวันนี้สนุกเรามีช่าง X มีช่าง X เป็นช่างรถช่างภาพขี่ให้เพื่อนเป็นทุกอย่างวันนี้ฝนลงมาหาเราซะแล้วเยอะไปไอ้เพิ่มนี่ทำเลยเนี่ยหนาวเลยบันเทิงทักทายนะฮะค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวลายวันนี้ฝนตกมาก็สดชื่นดีหลังจากออกจากป่าไผ่ช่วงเช้านะครับประเมินสถานการณ์ก็ประมาณสักบ่ายสองแล้วนะฮะก็ดูกำลังของลุงแล้วไม่ไหวนะฮะตอนแรกเราว่าจะไปบันไดหินนางหยองกันนะครับประเมินแล้วดูแล้วลุงไม่น่าไหวก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาที่ป่าประดู่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปขี่ในลายน้ำตกนะครับที่หุบรักกรรมนะฮะลายค่อนข้างจะง่ายกว่าบันไดหินนะครับไปติดตามกันต่อครับที่เรียกนี่ป่าไผ่
มาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ป่าละกำนะครับเสาไม่ปิดอยู่
จบทริปเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ